สวัสดีครับผมวันนี้มีมีดของเฮเล่นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นมีดพี่ใจดีให้ยืมมานะครับเฮเล่ GT นะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะผมเช็คราคาที่ช่อง Thailand Outdoor นะครับผมราคา 4,800 บาทนะครับผมนอร์เวย์นะครับผมใบนะครับผมเป็นทริปเปิลลามิเนตนะครับของเฮเล่นะครับเขาพัฒนาเหล็กขึ้นมานะครับผมความหมายก็คือว่าซ้ายขวานะครับจะเป็นสแตนเลสสตีลแกนกลางจะเป็นไฮคาร์บอนนะครับผมซ้ายขวาเพื่อว่าต้านสนิมแกนกลางนะครับเพื่อคมที่แข็งแรงนะครับใบค่อนข้างใหญ่เลยนะนะครับเฮเล่นะครับตัวนี้ถ้าดูในเว็บของ Thailand Outdoor เขาบอกเป็น full size นะครับก็น่าจะเป็นสไตล์ bushcraft ที่ใหญ่ที่เกือบจะที่สุดของเฮเล่แล้วมั้งนะครับนะต้องใช้คำว่ามั้งนะครับก็สวยดีนะครับเงาแวบเลยนะสะท้อนเข้าตาเลยนะครับผมผมลองขอเช็ดหน่อยนะครับแกบอกว่าช่วยเช็คคมให้หน่อยว่ายังคมดีอยู่ไหมนะครับถ้าคมไม่ดีแล้วก็ช่วยรับให้หน่อยผมก็กลัวผมไม่ค่อยอยากจะรับมีดคนอื่นนะครับเพราะฝีมือเราไม่ได้ดีโอ้ยังกริปอยู่ครับพี่ดูเลยนะขนาดผมขีดมีดไม่เก่งเอ้ยขีดกระดาษไม่เก่งนะครับผมเล่มนี้ก็เฮเล่นะครับผมแต่เล่มนี้เป็นมีดพับยังไม่ได้รีวิวเอามาวางเป็นพ็อปประกอบฉากเฉยๆนะครับมาดูเล่มนี้นะครับผมน้ำหนักนะครับดูน้ำหนัก140กรัมนะครับผมรวมซองนะครับเดี๋ยวค่อยดูซองนะ192กรัมนะครับยังไม่ถึง2ขีดเลยนะครับผมเท่าที่ผมหาข้อมูลนะครับผมจะเป็นแท้งแบบซ่อนมานะครับแล้วมาไขน็อตเป็นแกนนะครับมาไขน็อตที่ท้ายนะครับผมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับใบมีดนะครับให้กับมีดนะครับผมกาดนะครับเป็นสแตนเลสนะครับก็ดูน่าใช้นะครับเพราะว่ามีดที่มีกาดความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าปลอดภัยนะครับผมแล้วก็น่าจะผ่านการใช้งานมาระดับหนึ่งไหมเนี่ยถ้าดูร่องรอยที่ใบนะครับผมแต่คมยังดีอยู่มากนะครับปลายนี่ยังแหลมอยู่เลยนะเดี๋ยววัดความหนาให้ดูนะครับดูด้ามก่อนนะครับเป็นแก่นไม้เบิร์ชมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยนะครับด้ามทำมาใหญ่นะครับอวบนะสำหรับคนมือใหญ่ๆนี่จับผมว่ากระชับดีนะครับผมเพราะว่าสไตล์ของพวกแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยนะครับผมตัวเขาจะน่าจะใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับผมแก๊งไวกิ้งนะครับนอร์เวย์โซนนั้นนะครับผมก็โอเคอ่ะมาดูความยาวที่ยาวเท่าไหร่ใบ5นิ้วมั้งครับนะประมาณนะถ้าฟูลไซส์น่าจะประมาณ5นิ้วนะครับเดี๋ยวลองดูซีโร่นะครับอ่ะโอเคนะครับหน่วยนิ้วนะครับเอาความยาวก่อนนะครับสี่จุดแปดนะครับไม่ถึง5นิ้วนะครับผม4.8นะครับความยาวนะก็4.8นะครับส่วนความหนาขอเป็นอนุญาตเป็นหน่วยมิลนะครับผม3มิล 3.2นะครับผมด้ามนะครับตั้งแต่กาดมาเลยนะครับสี่จุดหกนิ้วนะครับผมน่าใช้นะครับถ้าคนมองหามีดเขาเรียกมีอะไรมีดนอกนะครับดีๆใช้นะครับเฮเล่นี่ก็เป็นแบรนด์ที่น่าใช้นะครับน่าจะทำมาเป็น100 ปีแล้วนะครับผมมาพร้อมซองหนังนะครับผม
ซองหนังของเฮนรี่นะครับตรงนี้ร้อยเข็มขัดได้นะครับผมพยายามดูว่าข้างในมันมีพลาสติกอ่อนๆ อีกทีหนึ่งไหมเพื่อกันคมมีดนะครับไม่มีนะครับผมก็ต้องระมัดระวังนะเวลาแทงเข้าไปนะครับผมก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็สวยน่าใช้คลาสสิกนะครับตามสไตล์ของเขานะครับผมสไตล์บูชคราฟนะครับโอเคขอบคุณพี่ใจดีนะครับผมแกใช้ Facebook นิรนามแฝงว่าโซมาคูสนะครับผมก็ขอบคุณพี่นะครับที่ให้ยืมมีดนะครับสวยๆมารีวิวให้ FC ช่องมีดและขวานชมนะครับผมส่วนเล่มนี้นะครับเอาไว้ติดตามชมนะครับแต่ว่ามีรีวิวที่ช่องคุณเจเฮบิไรเดนแล้วนะครับผมเองเจ้าของมีดยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับไม่มีเวลานะมีดเพื่อนฝากขายกับมีดเนี่ย FC ให้ยืมมาเนี่ยครับยังรีวิวไม่ครบเลยของคุณเจยังอยู่กับผมอีกเพียบเลยนะครับนี่เอามาให้ดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับเป็นมิดพับนะครับระบบแบ็กล็อกนะครับผมเปิดต้องเปิด2มือนะครับใช้นิ้วจิกนะครับมีชื่อเรียกนะครับแค่นี้แหละไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวค่อยรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม